ครูใจดีครูใจร้ายครูใจร้ายมาเรียนสายให้ปัดจิ้งหรีดวันนี้มาสายอะทำไงดีอะโอ้โหแล้วครูแอมจะบ่นเราไหมเนี่ยครูแอมคาบแรกด้วยโอ้โหแค่30วิอะครูแอมก็ดุเราอุ้ยรีบไปเถอะพวกเธอมาสาย30วิ30วิใช่ทำไมมาสายหนูรถติดค่ะคือหนูมากับผู้ปกครองค่ะแล้วน้ำมันหมดค่ะเธอล่ะแม่จะสายค่ะ30วิจะกี่วินาทีก็ไม่ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ไปปัดจิ้งหรีดคนละ100ครั้ง30วินะครูครูใจร้ายอ่ะไม่ต้องขอใจร้ายอ่ะอ้าวพวกเธอยังช้าอยู่ครูให้200เลยเอาไหมเอารีบทำเข้าพร้อมแล้วค่ะครูแล้วคราวนี้จำเอาไว้นะทีหลังอย่ามาสายถ้าเธอมาสายกันอีกครูจะให้เธอไปวิ่งรอบสนาม200รอบเลยวิ่งรอบสนาม200รอบเลยเหรอคะครูโอ้ครูใจร้ายอ่ะ นี่ครูใจดีแล้วนะเนี่ยถ้าครูใจร้ายนะครูให้เธอวิ่งพันรอบแล้วโอ้โหครูไปไปนั่งที่ใจร้ายอะไรคะบอกลงมาหน่อยอะไรกันเนี่ยฟิวมาสายแค่30วิโดนปั่นยิ่งหลีดตั้ง100รอบแน่ใช่โอ้โหใจร้ายไปไหนเนี่ยหัวไปหมดแล้วเนี่ยครูใจดีมาเรียนสายไม่ว่าพวกเราวันนี้มาสายทำไงดีเป็นครูแอมด้วยอ่ะแต่ว่าครูแอมคงไม่ว่าเราหรอกมั้งแน่ใจนะไม่รู้อ่ะรีบพอกันนี่ก็ 8:00 กว่าแล้วยังไม่มีใครมากันเลยเด็กสมัยนี้เนี่ยมากันช้าจริงๆเลยสวัสดีค่ะครูแอมทำไมพวกเธอมากันสายขนาดนี้เนี่ยฮะสวัสดีค่ะครูหนูรถติดค่ะคือหนูยางแบนค่ะคือแม่หนูตื่นสายค่ะเลยมาส่งช้าวันหลังเนี่ยมากันให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะมันใช่ไหมที่ต้องให้ครูมารอเนี่ยฮะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะพวกเราวันนี้โดนทำโทษแน่เลยแต่จะโดนวิธีไหนกันเนี่ยไม่รู้ว่าจะไม้ตีครูแอมไหมฮะไม่ได้มีมือสั่นเลยอ่ะกลับบ้านไม่ได้มีมือสั่นเลยอ่ะเอาเอาเอาไหนไหนก็มาสายกันแล้วไปรีบไปนั่งที่กันไปเดี๋ยวครูจะได้รีบสอนละฮะโหไม่ทำโทษจริงหรอครูโอ้ยขอบคุณค่ะครูไปไปนะฟิววันนี้ครูแอมใจดีมากเลยเนาะไม่ทำโทษด้วยจริงด้วยสาววันนี้ครูแอมใจดีเนาะจริงตอนแรกอ่ะนึกว่าจะโดนตีซะแล้วใช่ไหมครูแบบสั่นทั้งนี้เลยอ่ะนี่สินะที่มาของเขาว่าไม่เรียวในมือสั่นครูใจดีลืมทำการบ้านครูทำให้นักเรียนทุกคนการบ้านที่ครูสั่งไว้เมื่อวานเนี่ยเสร็จกันหรือยังการทำยังยังไม่ทำเลยอ่ะเราไม่ยังทำยังเราก็ยังไม่ทำเลยอ่ะไม่โดนแน่เลยอย่าบอกนะว่ายังไม่ทำการบ้านกันใช่ค่ะใช่ค่ะครูบอกเหตุผลมาสิเมื่อวานกลับบ้านไปแม่ให้เลี้ยงน้องค่ะน้องดื้อมากเลี้ยงน้องแล้วเราล่ะแม่ให้อุ๋ยขนแมวค่ะใช่ขนแมวหนูมีแมว6ตัวนี่อ๋อมาให้เลี้ยงแมวใช่ค่ะก็เป็นเด็กดีนะที่แบ่งเบาภาระพ่อแม่มาที่สาล่ะแม่ให้หนูกรอกน้ำค่ะล้างห้องน้ำด้วยค่ะแล้วก็กวาดบ้านด้วยค่ะเออลูกศิษย์ครูนี่ก็เป็นเด็กดีกันทุกคนเลยนะเออเอองั้นเอาอย่างนี้การบ้านนะเอามาเดี๋ยวครูทำให้ฮะครูทำการบ้านให้จริงเหรอครูครูใจดีจังครูใจดีจังอ้าวขอบคุณครูเด็กครูเป็นเด็กดีมากครูทำการบ้านให้นะหนูไม่ได้ทำประมาณ3งานนะคะครูฝากด้วยนะคะไม่เป็นไรแต่ครูทำให้นะขอบคุณค่ะอุ้ยครูใจดีเนาะเราไม่ได้ทำมาครูก็เอาไปทำให้เลยอ่ะใจดีมากแปลว่าเราก็มีเวลาทำวิชาอื่นนะดิวิชาอื่นทำวิชาอะไรดีอ่ะภาษาอังกฤษใช่ของเราคนนี้ยังไม่ได้ทำมาดิครูใจดีเนาะเด็กพวกนี้แจกกันบ้านไปก็ไม่ทำกันดูสิเนี่ยเราต้องมานั่งทำให้เนี่ยโอ้ครูใจร้ายลืมทำการบ้านหักคะแนนให้คัดอีกร้อยหน้าอ่ะถึงเวลาส่งการบ้านกันแล้วทุกคนการบ้านทำเสร็จกันหรือยังทำยังหรอยังทำยังเริ่มกันยังไงของเราดูดิลงจมเรามันเกินคำว่าโล่งไปแล้วอะสิไม่มีอะไรเราก็ไม่มีอะไรเลยคุณดารัตทำยังยังค่ะเหตุผลมาสิช่วยแม่ทำงานบ้านมาค่ะก็เลยไม่มีเวลามาทำงานบ้านนะคะเธอต้องจัดแจงเวลานะไม่ใช่ผิดเวลาไปหมดแล้วมันก็เนี่ยไม่ทำการบ้านมาเธอล่ะคือ
แม่หนูไปตลาดแล้วแม่ให้หนูไปช่วยถือของที่ตลาดนะคะครูช่วยให้ไปขายของด้วยมาริสาค่ะเมื่อวานกลับถึงบ้านดึกอะค่ะเรียนพิเศษไม่มีเวลาทำเลยค่ะครูเธอจะอ้างว่าไม่มีเวลาไม่ได้นะเธอเป็นนักเรียนเนี่ยการบ้านเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่ทำให้เธอเนี่ยต้องการพัฒนาสมองพวกเธอเนี่ยแล้วไม่ทำการบ้านเนี่ยมันไม่ได้แม่ขอทำในคาบได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะการบ้านคืออะไรทำที่บ้านไม่ใช่ทำที่โรงเรียนถูกไหมงั้นเย็นหนูขอกลับบ้านไปทำได้ไหมคะไม่ได้ทำเดี๋ยวนี้นี่เดี๋ยวครูนะจะให้เธอคัดใครมาคนละ100หน้าฮะร้อยหน้าไม่ต้องหมดปฏิบัติสมุดตอนนี้ไม่ถึงร้อยหน้าแต่ให้คันร้อยหน้าโอเคต่อเรื่องใหม่ได้ต่อเรื่องใหม่ได้ลดลงได้ไหมคะลดไม่ได้หรอกรีบเลยให้คันเขาว่าเขาว่าอะไรเขาว่าอะไรคะครูแล้วอันนี้นะบวกกับงานเก่าด้วยนะโอ้งานเก่าครูให้เธอส่งพรุ่งนี้เดทไลน์ทำในห้องไม่ได้หรอกการบ้านคือทำที่บ้านโอ้โหใจร้ายอ่ะเดทไลน์พรุ่งนี้นะโอเคทุกคนโอ้โหร้อยหน้าโอ้ยแล้วต้องคัดคำว่าอะไรเนี่ยเออครูลืมไปอย่างหนึ่งพวกเธอทุกคนโดนหักคะแนนหักคะแนนครูคะแนนก็ไม่ค่อยจะมีอ่ะครูใจร้ายอ่ะใจร้ายมากพวกเธอว่าครูใจร้ายงั้นเอาไป200โหอะไรเนี่ยครูร้อยหน้าเขาว่าเยอะแล้วนี่200หน้าครูใจร้ายมากเลยอ่ะใช่แต่ละหน้ากระเด็นเนี่ยครู200หน้าเนี่ยครูพวกเธอว่าครูใจร้ายเนี่ยจริงๆแล้วครูใจดีแล้วนะถ้ามันร้ายจริงๆเนี่ยครูให้เธอคัด300หน้าโอ้ครู300หน้าเลยหรอครูใจดีแอบกินขนมในห้องครูไม่ว่าเช้านี้เราไม่ได้กินข้าวไหนดูซิบ้านโต๊ะมีอะไรบ้างหึตายโต๊ะเรามีขนมเราก็มีฟิวกินป่ะล่ะอุ๊ยเดี๋ยวแบ่งกันกินสาคิดป่ะเราก็มาเหมือนกันกินด้วยครูยังไม่มาวันนี้เลยอ่ะมาอันนี้ของเราแกะไว้เรียบร้อยแล้วแกะยากของเราไหมกินของเราไหมแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันนี่พวกเธอทำอะไรกันอ่ะเธอแอบกินขนมในห้องเรียนเหรอใช่ค่ะครูพวกเธอก็รู้นี่ใช่ไหมว่าในวิชาเรียนเขาห้ามกินขนมในห้องรู้ค่ะรู้ค่ะครูแต่ว่าเมื่อกี้ฟิวบอกว่าฟิวยังไม่ได้กินข้าวแล้วฟิวก็มีแค่ขนมก็เลยมานั่งกินกันนะคะใช่ค่ะครูแล้วหนูก็หิวมากด้วยใช่หิวแล้วฟิวค่ะครูเอ้างั้นก็กินกันให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวก็มาเรียนกันนะฮะกินเหรอครูกินเหรอคะครูให้กินในเวลาเรียนเนี่ยนะกินให้อิ่มก่อนขอบคุณค่ะครูใจดีมากเลยรีบกินละมาเรียนกันรีบกินรีบกินรีบกินครูแอมใจดีเนาะผ่านเราดีมากเลยอ่ะวันนี้ครูแอมใจดีมากเลยอ่ะให้พวกเรากินนะขนมในห้องเรียนเนี่ยใจดีมากเลยเนาะใช่ครูแอมอ่ะใจดีที่สุดแล้วจริงเราครูแอมที่สุดแล้วเนาะครูใจร้ายแอบกินขนมในห้องครูยึดมากินเองหมดเลยนี่พวกเธอทำอะไรกันอ่ะพวกเธอกินขนมในห้องเรียนกันเหรอครูในเวลาเรียนครูบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้กินขนมอ่ะแต่ว่าพวกหนูหิวเนี่ยคะเอามานี่กินข้าวเช้าเลยค่ะครูใช่ค่ะพวกหนูหิวนะคะครูเอามานี่ขนมมาจะรู้จะมาไม่ต้องเลยมันผิดกฎระเบียบของโรงเรียนพวกเธอนี่ไม่ได้เลยนะขนมโอ้การบงการบ้านเนี่ยทำเสร็จหรือยังยังค่ะดูครูแอมดิฟิลแค่ตักเตือนเรื่องขนมก็พอมั้งไม่เห็นต้องยืนเลยเนาะจริงด้วยจริงไม่งั้นเราจะกินอะไรกันตอนที่หาขนมอ่ะครูใช่ขนมโดนยึดไปแล้วอ่ะ3ห่อโอ้ยแล้วทุกคนนะจำเอาไว้เลยนะว่าทีหลังเนี่ยอย่าเอาขนมมากินในห้องเรียนอีกถ้าเห็นครูจะยึดแล้วเอามากินคนเดียวให้หมดเลยโอ้ฟิวดูครูแอมกินของฟิวดิครูแอมใจร้ายยึดขนมไปกินคนเดียวหมดเลยอ่ะใช่ขนมเราสมน้ำหน้าอย่างนี้ต้องกินให้หมดเพราะว่าถ้าเหลือเอาไว้พวกเธอก็จะไปแอบกินในคาบกันเองครูใจดีตรวจระเบียบนักเรียนผิดระเบียบครูไม่ว่าเด็กหญิงฟิล์มค่ะโอ้โหหัวเธอที่เขียวเลยนะทองหูเข็มขัดเนี่ยทำไมมันย้วยอย่างนี้แม่ลืมจ่อรูให้ค่ะเล็บนี่ค่ะเล็บก็ยาวแล้วเล็บก็เขียวถุงเท้านี่ก็ผิดระเบียบไปไปแยกอยู่ตรงนู้นก่อนเลยจะโดนทำโทษเหรอคะไปฟิลค่ะครูทำไมเธอไม่ผูกโบมา
โบขาดค่ะเสร็จแล้วไม่ใส่ถุงเท้าข้อสั้นไปอ่ะข้อสั้นอ่ะไปเลยมาริสาค่ะครูสีผมเธอเนี่ยไม่ปกตินะใช่ไหมครูอืมเล็บดูสิเล็บสั้นค่ะอ่ะเข็มขัดไม่ใส่เขียนคิ้วแต่งหน้ามาโรงเรียนด้วยถุงเท้าข้อสั้นไปใช่เป็นเท้าผมด้วยค่ะไปไปทุกคนรู้ไหมว่ามันผิดระเบียบรู้ค่ะอ่ะแต่ไม่เป็นไรวันเนี้ยครูอนุรมเฮ้ยมาหาครูสิจริงไม่ได้ครูจริงครูใจดีจังเลยอุ้ยขอบคุณค่ะครูคิดว่าความรู้ความสามารถของนักเรียนมันไม่ได้อยู่กับที่สีผมอะไรพวกนี้นะแต่ยังไงครั้งหน้าก็พยายามให้มันถูกระเบียบนะเข้าใจไหมได้วันนี้มาย้อมสีผมเลยนะวันนี้ครูแอบใจดีขอบคุณค่ะใจดีมากเลยค่ะครูใจร้ายตรวจระเบียบผิดกฎโดนตีนักเรียนวันนี้ครูมาตรวจระเบียบตรวจระเบียบออกกันมาเลยนะวันนี้เลยนะครูวันนี้สิ้นเดือนนี่แล้วทำไมผมไม่บอกล่วงหน้าก่อนอ่ะถ้าครูบอกล่วงหน้าเธอก็ทำตัวเรียบร้อยมากันหมดแล้วสิปีมาค่ะครูหัวเธอนี่เขียวมาเลยนะเดี๋ยวเอากีวีมาให้ครูครูจะย้อมให้ตุ้มหูเข็มขัดถุงเท้ามาเล็บโอ้โหเขียวขนาดนี้โดนด้วยใช่ไหมคะมาเจ็บไปขอบคุณค่ะอย่าลืมนะเอากีวีให้กูด้วยได้ค่ะครูมาเลยคุณธรัตน์ทำไมไม่บุกบอมาแล้วเข็มขัดหายไปไหนบอขาดค่ะครูเข็มขัดก็น้องยืมไปใส่ค่ะถุงเท้าข้อสั้นถุงเท้าข้อยาวหนูก็มีแต่คือแม่ยืมไปใช้เล็บหนูไม่โดนค่ะครูหนูเพิ่งตัดมาเมื่อวานดูนี่กูถือว่ายาวแล้วเพิ่งตัดผมเธอเดี๋ยวไปอยู่กับฟิวเลยน่ะทำไมเข็มขัดไม่ใส่ถุงเท้าก็ข้อสั้นมาเล็บเธอยาวหรอครูถือว่ายาวมาจีบเอ๊ะอยู่นี่นี่ไปครูใจร้าย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 มากครูใจร้ายครูใจร้ายว่าครูใจร้ายไม่ได้พวกเธอทำผิดระเบียบต้องโดนทำโทษครูใจร้าย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 วิ่งเจ็บปีเลยอ่ะปีเด้งเลยอ่ะปกติตรวจระเบียบทุกสิ้นเดือนอยู่ก็มาตรวจวันนี้อ่ะวันนี้ตรวจเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าพรุ่งนี้นะพวกเธอไม่ปรับปรุงสีผมเล็บเอ่ยอะไรเอ่ยถ้าครูยังมาเจออีกพวกเธอโดนฟิวพรุ่งนี้ครูแอมจะตรวจอีกอะอย่างนี้เราก็ต้องทำตัวให้เรียบร้อยภายในวันนี้ดิพรุ่งนี้จะได้มาถูกระเบียบใช่แล้ววันนี้วันพุธด้วยแล้วฟินจะไปยอมสีผมคืนยังไงอะใช่วันพุธสงสัยกิวี่จริงโอ้ยครูใจดีขอเข้าห้องน้ำให้ไปทุกคนฟิวก็ปวดท้องอะพอฟินบอกปวดท้องเราก็ปวดท้องตาไปเลยเนี่ยเมื่อเช้ากินอะไรไปอ่ะเราคิดส้มตำมาดิคงอกเลยละมั้งแล้วน่าจะกินกะเพราพวกเธอจะไปท่องน้ำก่อนหรอใช่ปวดท้องอ่ะปวดเหมือนกันงั้นไปไหมไปขอครูเถอะโอ้ไปได้กันสามคนเลยนั่นแหละปวดท้องโอ้โหครูแอมคะพวกเราขอไปเข้าน้ำได้ไหมคะปวดท้องอะค่ะใช่ค่ะฮะพวกเธอจะไปพร้อมกันทีเดียว3คนเนี่ยนะใช่ค่ะครูพวกเราปวดท้องพร้อมกันเลยอ่ะไปได้ไหมคะครูเอ้าก็ไปสิแต่มารออะไรเดี๋ยวก็เลียลาดกันพอดีไปไปไปโอ้ยครูแอมใจดีมากเลยขอบคุณค่ะไปเร็วโอ้ครูแอมใจดีเนาะครูใจดีมากเลยไหวไหวไหมนั่นโอ้ไม่ไหวแล้วค่ะครูใจร้ายขอเข้าห้องน้ำครูไม่ให้ไปฟิวแล้วปวดท้องอ่ะปวดแล้วไม่ไหวแล้วอ่ะพอฟิล์มบอกว่าปวดท้องก็เริ่มปวดท้องแล้วอ่ะโอ้ยเราก็ปวดท้องเหมือนพวกเธอเลยอ่ะเนี่ยไม่ไหวแล้วนอนกันไหมอ่ะไปกันแล้วไปเป็นเพื่อนกันด้วยโอ้ยมาเลยพวกเราครูแอมคะพวกเราสามคนขอไปเข้าน้ำได้ไหมคะค่ะพวกเราปวดท้องมากเลยค่ะฮะจะไปห้องน้ำตอนนี้ใช่ไม่ได้โอ้ยพวกเราปวดท้องไม่กี่นาทีเองพวกเธอเดี๋ยวก็จะหมดเวลาแล้วพวกเธอรู้ไหมเนี่ยถ้าพวกเธอออกไปเข้าห้องน้ำมันกินเวลาเดี๋ยวมันไม่ทันบทเรียนกลับไปนั่งที่ไม่กินนะพี่ก็ออกแล้วก็ได้ขอไปเลยนะคะอันไว้ก่อนไปไปนั่งที่โอ้ใจร้ายอ่ะอีกไม่กี่นาทีเท่านั้นนักเรียนเข้าไปนั่งที่ไปไม่ออกไปแล้วฟิวเราเริ่มอั้นไม่ไหวแล้วทีโอ้ยฟิวอั้นไปเราไม่อยากเช็ด
โอ้โหกินอะไรเนี่ยฟิล์มก็เราไม่ไหวแล้วพอฟิล์มเธอตดปะเนี่ยฟิล์มเอาฟิล์มเหรอฟิล์มอะไรโอ้ยกินไรนะจ๊ะเราเองอันเนี้ยอันนี้กินเหมือนแกงส้มอุ้ยเขาแอบใจร้ายนะพวกเราขอเข้าน้ำแค่นี้ก็ไม่ได้ใช่เพราะเราปวดท้องอ่ะทรมานมากเลยโอ้ยทุกคนหมดชั่วโมงแล้วใครจะไปไหนก็ไปเลยไม่ไปแล้วค่ะครูไม่ไปแล้วค่ะหนูก็ไม่ไปแล้วค่ะครูอ้าวทำไมไม่ไปกันล่ะถ้าลุกแล้วมันจะนั่นแหละค่ะครูถ้าลุกปุ๊บไหลเลยค่ะใช่ค่ะอย่ามันเลอะเออใครจะไปไหนไม่ไปแต่ครูไปได้อ้าวครูแอมนะครูแอมใจร้ายมากเลยใช่ใจร้ายมากโอ้โหจะลุกก็ไม่ได้ลุกเนี่ยเราใช่และนี่นะคะก็คือคลิปครูใจดี VS ครูใจร้ายค่ะใช่แล้วค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะตอนอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยมีครูใจดีหรือว่าครูใจร้ายก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะค่ะและคลิปนี้เป็นเพียงแค่การแสดงนะคะใช่ค่ะแล้วถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสมาชิกด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย